เรื่องของครอบครัวนะคะก็คือว่าทางด้านของสามีเนี่ยก็อยู่กินกับภรรยามานานเป็น10ปีเลยจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะแล้วก็ชวนภรรยาเนี่ยไปลองมีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้งดูแลกเปลี่ยนคู่กันคือแลกเปลี่ยนคู่กันกับคนอื่นนะคะไปมาเนี่ยภรรยาไปติดใจคนอื่นเข้าค่ะก็เลยทำให้ครอบครัวพังค่ะเอาไปดูบทสนทนาก่อนนะคะระหว่างภรรยาของผู้เสียหายกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงแห่งหนึ่งมีการคุยกันเชิงชู้สาวเรียกแทนตัวเองว่าผัวเมียมีการชักชวนกันไปมีเพศสัมพันธ์มีการบอกรักบอกคิดถึงกันอยู่เสมอผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีก็เลยใช้หลักฐานนี้ไปร้องทุกข์กับกันจอมพลังสามีบอกว่าอยู่กินกับภรรยามา12ปีตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวเขาคือเป็นคนชวนภรรยาเข้ากลุ่มสวิงกิ้งเพราะความคึกขนองคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าเคารพกติกาคือจะต้องไม่มีการสารสัมพันธ์กันต่อจบแล้วจบเลยถูกต้องกิจกรรมนี้ไม่ได้ทำกันเป็นประจำนะคะแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นจนกระทั่งตัวเขากับภรรยาค่ะไปนัดสวิงกิ้งกับข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งจากนั้นภรรยาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่กลับบ้านโทรไปไม่รับสายทำกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนนอกค่ะทีนี้แหละคุณผู้ชมครับมันจะหนักกว่านั้นเขาบอกว่ามารู้ทีหลังว่าข้าราชการระดับสูงคนนี้นะมีปัญหาครอบครัวภรรยาของเขาก็เลยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านหัวใจแต่ทีนี้ไม่ได้ปรึกษาด้านหัวใจอย่างเดียวคุณผู้ชมครับสารสัมพันธ์กันสารสัมพันธ์กันจนเลยเถิดตอนหลังเนี่ยเขาก็พยายามหาหลักฐานก็ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดอะเพื่อจะได้เก็บภาพเก็บเสียงปรากฏว่ามีหลายคลิปเลยคุณผู้ชมครับที่เขาบอกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเสียงแต่ละเสียงที่เขาฟังภรรยาคุยกับข้าราชการระดับสูงคนนี้คุยถึงเรื่องบนเตียงกันคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆกันนะครับและลักษณะข้าราชการระดับสูงคนนี้เกิดอาการหึงหวงภรรยาของเขาถ้ารู้ว่าภรรยาของเขาไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นอีกครับคือมันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนผัวเมียหรอกนี่ผาชอบกับเราเมียไหนไงแค่ไหนสุดท้ายก็มาตายที่ไหนที่มีทางชนะหรอทำเพื่อนที่ผ่านก็อ่านแล้วน้องก็ไม่ได้อ่านอะไรเยอะจะได้รีบนอนนี่มาคุยกับผัวหัวนอนเอาไปคุยกับพี่เราหาไปคุยกับชู้โอ้เห็นไหมล่ะแต่ละครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เราสามารถจะพอปล่อยเสียงออกอากาศได้แต่ว่าจริงๆคลิปเสียงมันมีเยอะมากซึ่งบางข้อความนี้เราก็บอกโอ้คุยกันขนาดนี้เลยเนาะทีนี้เนี่ยสามีของผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยอาจจะชอบผู้ชายที่มีเงินนะคะเขาอ้างว่าข้าราชการระดับสูงคนนี้เนี่ยให้ทั้งเงินสดให้ทั้งโทรศัพท์มือถือไปจนถึงซื้อรถหรูให้คือมีการเนี่ยให้ดูภาพแบบพาไปจองรถหรูแบรนด์ดังเลยนะคะซึ่งสามีตัวจริงเขาบอกเขาก็ยอมรับว่าเขาคงไม่ได้มีเงินให้ได้มากมายขนาดนั้นเขาก็บอกภรรยากับข้าราชการคนนี้ให้หยุดพฤติกรรมเถอะฝ่ายข้าราชการอ้างว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เปย์ให้เนี่ย และฝ่ายหญิงล่ะภรรยาตัวเองก็เมินเฉยไม่สนใจสามีหนักสุดคือออกจากบ้านไปเลยสามีเขาบอกเฮ้ยตอนนี้ครอบครัวเขาแตกแยกแล้วนะ แล้วอยากให้ข้าราชการคนนี้ออกมารับผิดชอบที่ทำลายครอบครัวคนอื่นแล้วยังมาปั่นหัวลูกสาวเขาพาลูกพาเมียเขาไปเที่ยวอะค่ะ จนอ้าวตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นคนนอกแล้วแล้วตัวข้าราชการคนนี้เขาก็มีภรรยาอยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้ผู้เสียหายบอกตัวผมเองเนี่ยมีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดคดีฟ้องชู้ในชีวิตจริงขึ้นซึ่งคราวนี้ฝ่ายชายฝ่ายสามีเนี่ยจะไปฟ้องชู้ของภรรยาตัวเองนะคะแล้วก็จะเอาผิดในเรื่องทางวินัยของข้าราชการด้วยค่ะไปทั้งตัวทั้งใจละแน่นอนที่ว่าเราไม่มีเงินไงพี่คนที่มันมีเงินมีอำนาจมีอะไรที่มันมากกว่าผมนั้นก็มาเสนอให้มันก็เป็นเสียงสิ่งยั่วยุถ้ามันเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผมยืนยันนะฮะสิบกว่าปีที่ผ่านมามันเราอยู่กันแต่ปกติแต่มันมีคนที่มีเคารพกติกาเข้ามามันก็ทำลายเกมทั้งหมด
อ่ะเนี่ยอันนี้เราบีบเสียงนะเราบีบเสียงไม่ใช่เสียงจริงเขานะฮะค่ะอ้าวทางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะก็พาผู้เสียหายแล้วค่ะไปยื่นหนังสือนะคะที่กระทรวงแห่งหนึ่งค่ะโดยมีรองปลัดนะคะเป็นคนรับเรื่องเพื่ออยากจะให้ตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการคนดังกล่าวว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่เดี๋ยวจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไปค่ะครับนี่แหละทีนี้ก็ต้องฟังอะว่าทางฝ่ายหญิงกับข้าราชการที่ว่าเนี่ยเขาจะมีคำชี้แจงหรือจะมีข้อเท็จจริงอีกด้านไหมนะแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการฟ้องชู้ต่อไปแล้วนะ